กับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสู้ผู้ลุกคนด้วยค่ะเด้อกับสวัสดีลุงพลป้าแตนแล้วก็MC ของลุงพลป้าแตนสู้ผู้สู้คนด้วยค่ะเด้อพี่น้องจ๋าตอนนี้มะนามอยู่ในรถเนาะมื้อนี้มะนามก็สิมาเล่าข่าวของลุงพลกับป้าแตนอีกนั่นแหละค่ะพี่น้องจ๋าว่าเรื่องอีหยังที่ลุงพลที่ต้องเคลียร์แล้วก็เรื่องอีหยังที่หมอป่าออกมาขอโทษด้วยค่ะพี่น้องจ๋านะคะการมื้อเดี๋ยวก่อนที่สิเว้าไปถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวมะนามสิย้อนให้ฟังว่าหลายๆคนอาจจะบ่ได้ติดตามข่าวเนาะมะนามสิเว้าให้ฟังว่ามันเกิดจากอีหยังนะคะพี่น้องเรื่องของลุงพลข่าวของลุงพลนี่เป็นมาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนะคะมีข่าวแบบว่าหลานสาวคล้ายๆว่ากับเป็นหลานสาวเนาะเพราะว่าเราเป็นลุงเขยพี่น้องหลานสาวแล้วได้หายออกไปจากบ้านนะคะหลานสาวเราอยู่ประมาณ3ขวบกว่านะคะแล้วกับบัดที่นี่ไปพบร่างเพิ่นน่ะในวันที่4เพิ่นเสียชีวิตนะคะบนภูเหล็กไฟนะคะพี่น้องจ๋าบัดที่นี่ก็เป็นข่าวกันมานะคะแล้วก็อันบัดนี้ตำรวจก็สอบสวนแล้วยังเหมือนทุกอย่างนั่นแหละค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็แม่น้องก็เลยมาบอกว่าสงสัยในตัวลุงพลนะคะก็เลยเป็นข่าวกันขึ้นมานะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ลุงพลเพิ่นได้ไปออกรายการนึงนะคะพี่น้องจ๋าแล้วเพิ่นก็บอกว่าถ้าเกิดตำรวจสิจับเพิ่นก็สิแสดงความบริสุทธิ์ใจก็คือเพิ่นสิสู้นะคะพี่น้องจะสิสู้ในทางใดนะคะพี่น้องแต่ว่าบัดที่นี่หมอป่าเพิ่นก็เลยยื่นมือเข้ามาซอยนะคะบัดที่นี่ก็เลยเป็นข่าวมาตลอดเลยนะคะเพราะว่าหมอป่าเพิ่นสิเข้ามาซอยว่าถ้าเกิดลุงพลถูกจับในคดีที่ว่าอุ้มหลานนะคะบานีลุงพลเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเพิ่นบ่ได้อุ้มหลานเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแต่หมอป่าบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้แล้วเป็นคนที่คนดีนะคะพี่น้องบ่คิดว่าเล่าสิอุ้มหลานนี่อย่างประมาณนี้นะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็นั่นล่ะเรื่องเล่าข่าวเพิ่นก็เลยเป็นมาตลอดนะคะบัดนี้เพิ่นก็มี FC แล้วก็มีคนที่แบบว่าเห็นใจลุงพลนะคะแล้วก็สงสารลุงพลแล้วก็พยายามที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้ลุงพลนะคะก็มีการสร้างบ้านให้ลุงพลแล้วก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านให้ลุงพลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่น้องจ๋าถ้าผู้ใดติดตามข่าวบ่ทันยังในกะกลับไปย้อนล้างเบิ่งได้เด้อค่ะพี่น้องเนาะในข่าวช่องใหญ่ๆเพิ่นก็มีออกทุกมื้อนะคะพี่น้องจ๋าข่าวลุงพลป้าแตนนะคะพี่น้องจ๋าคดีน้องชมพู่นะคะกดเข้าไปหาเบิ่งได้ค่ะเด้อนั่นล่ะค่ะเรื่องเล่าข่าวๆนะที่มาดามเว้านะคะเนาะมื้อนี้มาดามสิมาเว้าถึงบัดนี้ลุงพลนี่งานเข้าอีกแล้วนะคะหมอปานํานะคะหมอปาก็มีงานเข้ามานํานะคะหมอปาเนี่ยเพิ่นมีงานตลอดแล้วค่ะพี่น้องจ๋านะคะกว่าก็เป็น FC แล้วเด้อหมอปาก็ได้นะคะเนาะเห็นแล้วเป็นคนจังซั่นแต่ว่าปากเราเว้าบ่ม่วนแต่ว่าจิตใจเราดีนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีจิตใจดีมากเลยค่ะที่ยืมมือเขามาซอยลุงพลเนาะค่ะเนาะแล้วก็ที่นี่นะคะเรื่องที่ลุงพลต้องเคลียร์ก็คือนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะหมอป่าได้ไปทำการเยี่ยมอันนี่ค่ะเงียบแป๊บนึงลูกอันลุงพลได้ไปทำการบ่แม่นหมอป่านะคะหมอป่าได้ไปเยี่ยมลุงพลนะคะได้ไปเฮ็ดกับเขาเฮ็ดกันกล้วยบวชชีเฮ็ดแกงเขียวหวานตีนไก่ให้ลุงพลได้กินนะคะแล้วบัดนี้เพิ่นได้ไปขอใส่สถานที่ของคู่คนนึงอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะหมู่บ้านกกกอกนะคะพี่น้องจ๊ะเพิ่นไปขอใส่สถานที่แบบว่ามันเป็นล้านมั่นนะคะพี่น้องจ๊ะให้พวก FC หรือว่าคนที่จะเข้าไปหาลุงพลไปเยี่ยมยามลุงพลแล้วก็ไปหาหมอป่าในมือนั้นได้ใส่สถานที่นะคะบัดที่นี่มันเลยมีปัญหาเพราะว่าเพิ่นเขียนลงในไลน์หรือว่าวิดีโอลงใน Facebook ของเพิ่นว่าเพิ่นเดือดร้อนนะคะเพราะว่าบ่ได้เดือดร้อนแบบอันนี้นะคะพี่น้องคือคล้ายๆว่าหลังจากที่หมอป่ากลับไปแล้วอันเพิ่นนั้นนี่ล่ะเช็ดบินมีไควเอทแป๊บนึงลูกอันเพิ่นพอดว่าหมอปลาได้กลับไปแล้วนะคะเพิ่นได้แบบว่าเพิ่นเจ้าของที่ร้านมั่นนี่เพิ่นก็เลยเข้าไปเบิ่งร้านมั่นเพิ่นน่ะนะคะน้องพี่น้องจ๊ะเพิ่นก็เข้าไปเบิ่งกับสิทธิ์ของเพิ่นเนาะก็เข้าใจเพิ่นเลยล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นเข้าไปปึ๊บเพิ่นก็ไปพ่อหยังขยะพี่น้องขยะเต็มร้านมั่นเลยก็คือคนที่เข้าไปหาลุงพลไปหาหมอปานี่ล่ะที่ทิ่มขยะไว้นะคะพี่น้องจ๊ะแล้วบัดนี้ลุงพลกับบ่ทันได้มีเวลาที่จะไปเคลียร์ให้เพิ่นนะคะไปเก็บขยะให้เพิ่นนั่นล่ะคือสิ่งที่ลุงพลต้องไปเคลียร์นะคะแล้วก็ไปอันการที่ว่าเพิ่นไปติดเสาไฟอีหยังให้ลุงพลนะคะเดินเสาไฟอีหยังในการไฟฟ้าที่เพิ่นไปเดินเสาไฟให้มันก็ไปตัดกกไม้กกไหลอันของเพิ่นผู้นี้นะคะที่จะเป็นของร้านมั่นนี่ล่ะเพิ่นก็เลยบอกว่าคือเหตุจังซี่อีหยังประมาณนี้นะคะก็เข้าใจแล้วเลยค่ะเพราะว่าจะของสถานที่เนาะให้ยืมใส่น้ําฟรีไฟฟรีเราเป็นยังคือมาถิ่มขยะไว้แบบนี้อีหยังจังซี่นะสําหรับคนดังนะคะความหมายของเราก็คือหมายถึงที่ว่าที่มีคนเข้าไปหาลุงพลหรือว่าหมอป่าหรือหยังซี่นะคะบัดนี้ลุงพลผัดไปอุบลลุงพลผัดบ่ได้มาเคลียร์ให้เพิ่นนะคะบัดนี้พอรู้แต่ว่าลุงพลกลับมาลุงพลก็ไปจัดการนะคะพี่น้องจ๊ะเขาไปเว้าเขาไปคุยกันนะคะเขาไปขอโทษหมอป่ากะขอโทษผ่านสื่อนะคะพี่น้องจ๋าขอโทษผ่านสื่อที่เฮ็ดให้แบบอันนี้นะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเราก็คือว่านั่นล่ะเนาะระบาดนี้อัน
ลุงพ่อนี่ก็เลยเข้าไปเคลียร์ขยอกขยะอีหยังให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปคุยกันไปเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าลุงพ่อบอกว่าเพิ่นเป็นคู่เจ้าของร้านมั่นพวกนี้เพิ่นเป็นคู่นะคะเพิ่นเป็นคนที่จิตใจดีมากนะคะคนบ้านเดียวกันก็คุยกันเนาะค่ะเนาะกันคนจิตใจดีคุยกันกับคนใจดีกับกันเคลียร์กันคันไปเฮ็ดเคลียร์ขยะอีหยังออกให้เล่าแล้วๆนะคะไปอธิบายหรือว่าไปบอกเล่าอีหยังสินะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เว้ากันได้เนาะพี่น้องเนาะก็กูคนนี้เพิ่นก็บ่มีปัญหาแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเพิ่นก็โอเคแล้วนะคะตามที่เบิ่งข่าวมาเนาะแต่กับลุงพ่นกับเคียร์ขยะให้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูคนนี้ขอบคุณเจ้าของที่คนนี้นำที่ให้ใส่สถานที่นะคะแล้วหมอปากก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษมากที่เฮ็ดให้มีเฮ็ดให้สถานที่นั่นสกปรกหรือว่าอย่างนะคะกับฝากถึงสุภูสุคนนั่นแหละค่ะพี่น้องจ๋า F2 FC กำลังใจที่ไปหาลุงพลเนาะค่ะเนาะถ้าไปหาลุงพลแล้วเข้าไปในหมู่บ้านกกอกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าขยอกขยะอีหยังที่กินที่เก็บที่อันนี้แล้วนั้นที่กระทิ่มใส่ทั้งขยะอีหยังให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเดี๋ยวลุงพลบ่สิมีงานเข้าอีกเด้อพี่น้องจ๋าเนาะก็กับเป็นทีมของลุงพลนี่แหละเป็นกำลังใจให้ลุงพลแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอปลาเป็นกำลังใจให้คนทุกคนในหมู่บ้านกกอกเลยค่ะพี่น้องจ๋าก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเว้ากันเคลียร์กันได้นะคะแล้วก็ขอบอกไปเลยว่าเข้าใจคนที่เป็นเจ้าของที่นะคะเนาะเพราะว่าหาลางทีเฮาให้ใส่แล้วเอาคือเป็นแบบนี้ก็เข้าใจอยู่ว่าคือเฮ็ดแบบนี้อีหยังจังซี่นะคือแค่ค่าว่าให้ใส่สถานที่แล้วคือบ่ทําความสะอาดให้แน่หรือว่าอีหยังประมาณนี้นะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าอันนี้ลุงพลเบิ่งก็เข้าไปหาแล้วก็การไฟฟ้าก็เข้าไปคุยเข้าไปยังแล้วนะคะไปเคลียร์แล้วก็ไปเก็บกิ่งหมอกกิ่งไม้อีหยังที่ตัดทิ่มไว้ในทีของเราจังซี่นะก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะตามข่าวที่มาดามเบิ่งมาเนาะนั่นแหละค่ะในสิ่งที่ลุงพ้นต้องเคลียร์ก็คือลุงพ้นต้องไปเคลียร์ขยะแล้วก็ไปเคลียร์ใจกับเจ้าของที่นะคะแต่ว่าเป็นคนใจดีเป็นเป็นกะเข้าใจลุงพ้นนะคะพี่น้องจ๋านะก็เนาะแล้วก็คันเพิ่นบ่ใจดีเพิ่นก็บ่ให้ลุงพ่นใส่สถานที่หรอกเนาะอันนี้เพิ่นให้ลุงพ่นใส่สถานที่ให้หมอปลาใส่สถานที่ฟรีน้ําฟรีนะคะไฟฟรีนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ไปเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะค่ะเนาะก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต่อไปก็ก็คือบอกนะคะพี่น้องจ๋าถ้าผู้เฮาไปถ้าผู้ใดผู้ใดไปหาลุงพ่นป้าแตนกันนะคะก็ไปปลูกไปเป็นกําลังใจให้ลุงพ่นป้าแตนแล้วก็อย่าไปทิ่มขยอกขยะไว้ในหมู่บ้านเขาเจ้าเด้อพี่น้องเด้อในหมู่บ้านกกอกก็ซอยกันซอยก็ถือว่าเป็นการซอยลุงพ่นไปในโตน้ําพร้อมนะคะพี่น้องจ๋าผู้ใดกินอีหยังแล้วเศษขยอกขยะเศษไม้ลูกชิ้นเศษอีหยังเสียบนะคะพี่น้องเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางนะคะมันสิได้บ่มีปัญหามาถึงลุงพ่นอีกแต่ปัญหาคดีนี้เราก็ยากบ่แห้งเราพี่น้องจ๋าอย่าให้แนวอื่นเข้ามาหาเราประดังเรามาหลายเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเหมือนเห็นเราไปนั่งนาจ้อยอยู่พี่น้องจ๋านะคะที่เขาไปหาเจ้าของทีนะคะพี่น้องนั่นล่ะนะคะจึงได้กะขอเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนต่อไปนะคะเด้อแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้บ้านกกอกนะคะทุกคนในหมู่บ้านกกอกนะคะแล้วก็ดีใจน้ำลุงพลที่ว่ามี FC เข้าไปหาสมองเสมอเลยนะคะเป็นคนที่ไปผูกแขนไปให้กำลังใจนะคะแค่คำว่ากำลังใจคำว่าสู้ๆลุงพลก็มีกำลังใจสู้ขึ้นมาแล้วนะคะพี่น้องปองปายจ้าโอเคค่ะนี่ก็ไปขอเป็นหนึ่งกำลังใจจากต่างแดนนะคะจากเมืองอังกฤษนะคะพี่น้องจ้าตอนนี้ผู้ขายอยู่ในรถกำลังสิพากลับไปเที่ยวพี่น้องปัจจุบันนี้แต่ว่าเบิ่งข่าวแล้วก็เลยอดบ่ได้ว่าลุงพลกับลุงพลต้องออกมาเคลียร์ขยะหมอปลาต้องออกมาขอโทษนะคะพี่น้องคือเป็นลูกผู้ชายตัวจริงทั้งคู่นะคะคือคล้ายๆว่าผิดพลาดประการใดก็ยอมรับนะคะยอมรับแล้วก็แก้ไขนะคะแล้วก็อันนี้ต่อไปนะคะพี่น้องจ๋าดีมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าเนาะสู้ต่อไปลุงพลแล้วก็หมอปลาสู้ๆต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ